มดปัญหาการโดนโกงและการโดนเกรียนในดีเพียงแค่เข้ามากลางกับแอดเอกพัชชูจิตแห่งกลุ่มวันพีซบาวที่รัฐไทยแลนด์กลุ่มนี้มีสมาชิกมากกว่า 100,000 คนรับกลาง24ชั่วโมงและมี ID ดองเพชรราคาถูกจำหน่ายของแท้ต้องแอดเอกใจเกเรเท่านั้นครับลืมบอกไปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะกรอบสวัสดีรุ่นทุกท่านนะครับผมตอนนี้คุณอยู่ช่องอัลเทอร์เนทีฟนะและนี่คือมีคนขอมาแล้วครับผมคลิปนี้ก็คือ7เทพจดสลัดมอชดิทิสนะครับผมก็ก่อนที่ร่างใหม่นะครับผมร่าง4จักรพรรดิก็จะเข้ามานะก็กลับมาเล่นร่างนี้ก่อนนะก็ต้องบอกว่าเป็นหนวดดำที่เรียกได้ว่าเราสามารถมองเห็นอนาคตได้นะครับผมเพราะว่าเขาสามารถโจมตีผู้มีพลังวิเศษแรงขึ้นนะครับผมหรือพี่ผู้มีผลปีศาจนั่นเองนะแล้วก็หนวดดำตัวนี้มีการบัฟมารอบนึงนะครับผมทำให้เขาตายยากขึ้นนะครับผมแต่แน่นอนนะผมจุดเสียของเขาร่างนี้นะก็คือติดสถานะนั่นเองนะแล้วก็ผมก็พยายามที่จะทำให้มันดาเมจแรงเพื่อตีพวกผมพิษะเพราะปัจจุบันผมพิษะมันเยอะไงแต่มันก็ไม่ค่อยเป็นผลนะครับผมเพราะว่าสกิลที่สร้างความเสียหายให้กับผมพิษะเนี่ยจะมีแค่สกิลดูดชกนะฮะวงวนความมืดนะครับผมแต่แบล็คโฮลเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันไม่ส่งผลไงนึกออกไหมครับมันคือมันแค่มีพาสซีฟในส่วนของเพิ่มดาเมจแค่นั้นเองแต่ว่าหลักๆเลยนะมันคือจะบอกว่ามันอาจจะไม่ได้แรงสุดนะครับผมไม่ได้แรงสุดกับพวกผลปีศาจเท่าไหร่นอกจากสกิล1แล้วก็สกิล1ผมเคยดูดโชคมาเนี่ยนะครับผมคิดรอที่มีพวกเดฟเข้ามาบัฟเดฟมาแล้วเนี่ยตีไม่ค่อยเข้าอ่ะโอ้นอกจากจะติดบูสต์หรืออะไรอย่างงี้นะผมมันถึงจะแรงนะพอไม่ติดบูสต์นี่ค่อนข้างจะเบานะครับผมถึงแม้จะเพิ่มดาเมจก็ตามดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าถ้าตัวใหม่เข้ามานะครับผมหนวดดำตัวใหม่เข้ามาร่างสีจักรพรรดิเนี่ยมันคงจะมีความโหดมากๆนะแต่ว่าไม่เป็นไรคลิปนี้เดี๋ยวเล่นตัวเก่าก่อนเป็นร่างเจเทพโจสลัดนะครับผมเหรียญที่ผมใช้เป็นเหรียญฟูจิตุระโคราซอนนะครับผมนะให้ดูออฟที่ผมใส่ด้วยนะครับโอเคแล้วก็บัฟฟาโล่ด้วยนะก็คือทำไมถึงใส่เซตนี้เพราะว่าอยากให้มันถึกที่สุดนะเพราะว่าใส่ดาเมจอะไรเดี๋ยวมันบางครับผมเดี๋ยวมันบางกลัวมันถึกดีกว่าในธงไปนะครับผมแล้วก็แพ้ตัดเลื่อนนะระวังนิดนึงโอเคเดี๋ยวไปดูคัสซับกันข้าซับผมใส่ให้ถึงที่สุดนะครับผมก็คือเป็นโซออนแกนไลน์เลยนะครับผมนะก็เจอพวกคิสลอได้แต่ว่าหลักๆคือถ้าเจอพวกเอสจามาโตเนี่ยกราฟจะดีกว่านะครับอันนี้ยอมเลยกราฟจะดีกว่านะครับผมแต่เจอพวกคิสลอนะครับผมก็สู้ยากนะครับผมโดนตัดเลือดสู้ยากมากเพราะว่ารอเนี่ยโหดมากคิดนี่ผมเฉยๆนะแต่รอนี่โหดจริงๆนะสู้ยากนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปชมกันเลยครับใครที่กำลังมองหา ID ดองไปเปิดกาชาผมมีเว็บมาแนะนำนั่นก็คือ Zombie Rush นั่นเองนะครับผมเป็นเว็บสุ่มกาชาราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทซึ่งคุณสามารถรุ้นรับ ID ดอง 5,000 เพชรในราคาถูกสุดๆรวมไปถึงตัวละครระดับ Extreme ใน ID ด้วยโอ้โหคุ้มขนาดนี้นะครับผมมีทั้งระบบ iOS และ Android ไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลยนะจ๊ะมหาเทพ ID ดองเพชรจุติแล้วนะครับผมนะถ้าเกิดคุณมองหา ID ดองเพชรราคาถูกนะครับผมสามารถทักไปหาเฟซคุณณัฐรัตพลได้เลยนะครับผมนะเพราะว่าซื้อ1นะครับผมจะได้รับสิทธิ์ในการสุ่มอีก1 ID นะครับผมได้มากถึงสูงสุด 5,000 เพชรเลยทีเดียวนะครับผมนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสามารถทักไปได้นะบอกมาจากช่อง Alternative ด้วยนะครับโอเคนะผมอยู่กับโดดัมมาเชลดีทีชนะครับผมนะเป็นตัวละครที่ผมบอกเลยนะครับผมว่าเป็นตัวละครเก่าแก่เก่าแต่เก่านะแล้วก็เป็นตัวอย่างชั้นดีนะครับผมในการที่ตัวใหม่จะมาเราสามารถตบพวกผลปีศาจได้เพราะตอนนี้ผลปีศาจมันคึกคักจริงๆนะในตูดมาชกก่อนเห็นไหมมันไม่แรงนะครับผมมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อ้าวแม่แบล็คคือโฮลเรชั่นผมจะเอาให้ข้างหลังยังอุตส่าห์มาโดนยังอุตส่าห์มาโดนอีกนี่อุ้ยกระเด็นออกมานะผมที่จริงยอมโดนอยู่นะเพราะว่าจะได้เด้งสกิลสองอุ้ยบัตรังหลบทมินออกมาก่อนนะอะไรเดินตามอะไรวะรอเดินตามเหรอเดินตามหรือไม่ใช่ผู้หญิงนะเจ๊โดดมาเลยนี่ไงหุ้ยเกือบแตกนะครับผม 7,000 แต่มันไม่ได้แรงที่กินนะมันไม่แรงที่กินนะครับผมโอ้โหโดนพังเจอวินเล่ไม่น่าเลยสภาพใจเย็นรบทำไมออกมาแล้วก็ Black คือ Horationship ปังเรียบร้อยหมื่นกว่าโอ้โหเรียบร้อยตายนะครับผมตายเป็นลูกขนุนนะโอ้บุญหนักขนาดนี้ถ้าเกิดคุณมองหาร้านเติมเพชรร้านเติมแพ็คในเกมราคาถูกนะครับผมถูกกว่าในเกมจริง 20-30% ต้องเฟซไว้รุ่นดูใบเท่านั้นนะครับผมคุณสามารถเข้าไปได้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เท่านั้นเลยนะครับผมสามารถทำไปได้บอกมาจากช่องอาทอเนทีฟนะครับผมพูดช้าๆนะอย่าพูดเร็วพูดเร็วเดี๋ยวเป็นอาต้อโดนถีบนะครับผมไม่ได้นะหยอก
หยอกเล่นหยอกเล่นเติมเกตตามใจเอ้ยอะไรวะขาหมูทำไมแล้วก็โดดมาสินี่นี่โดดไปครึ่งหลอดคือเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแล้วก็แบล็กคือโฮเรชั่นชิพตายเลยนะโรเจอร์เหยื่อรายต่อไปหนีดิครับรออะไรดูดมาก่อนไม่มีผลปีศาจจะเบาตีให้มันเด้งเลือดนรกรบทำไมนาโลโรวิเบานะครับผมโคตรคืออย่างบอลเลียนเนี่ยรบทมินรบทมินหลายรอบแล้วต่อยหน้าไปเลยนะแต่คือนี่ครับผมความเถื่อนเฮ้ยใครให้ดึงดูดมาคุยกันก่อนเนี่ยมันเบานะครับผมบอกเลยมันเบามันต่อยคิดไม่เคยเข้าเลยเอาจบไปนะอู้ชนะเฉยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปพบกันตอนที่สองมาตอนที่สองก็ได้ครับผมอยู่กับดาร์ทบรูทิเอนะฝั่งเราก็มี EX 4ตัวรวมเราเป็น EX อีก1ตัวนะครับผมนับหรือเปล่านะหนวดดำยุคนี้ก็เล่นยากจริงๆนะเพราะว่าเป็นสายโลสายโลยุคนี้มันพัฒนาไปเยอะนะครับผมตัวนี้ก็ยังแบบเหมือนเป็นสายโลยุคเก่านะนะผมถึงแม้จะบัฟมาก็ยังแอบเล่นยากนิดนึงดูดมันเลยนะจะอูโตเรียบร้อยอูโตแตกนะครับผมถอยดิครับนี่ไงโลประมาณถอยดิกลัวนะผมกลัวตายเอ้าเฮ้ยมันมั้งหลังโอ้โหโดนตัดเลือดไปเห็นไหมมันสู้รอยากนะผมเนี่ยไม่ล้มด้วยนี่ล้มยากไม่ให้ดึงหรอกฮะไม่ให้ดึงหรอกอู้ใครมันสแลมดังใส่เราเนี่ยสแลมดังด้วยนะเคยดูป่ะมาโรดดอทมินแล้วก็ดูดมาคุยกันน้องดูดิโดนขัดสกิลมั่วซั่วไปหมดโอ้โหอยากติดไฟอ้าวได้อยู่ได้อยู่หลบออกมาหลบมาแล้วยืนเฉยๆแป๊บนึงกูไม่เฮ้ยทำไมมันโอ้ยโอ้โหนี่กายยังตายเลยเราจะเหลือแล้วเนี่ยโอ้โหดูตีไม่เข้าเลยนี่เอ้ยหนวดดำร่างใหม่ต้องไม่ได้แล้วนะนี่ต้องแก้นะนี่ผมตีไม่เข้าเลยนะโอเคเดี๋ยวรอสกิล2ก่อนไม้ตายผมคือสกิล2เท่านั้นรอประมาณจะหุ้ยแม่งยังยิงโดนอีกเหรอระวังโดดไปเลยทีหนึ่งนี่ไงเอาประตูทำล้มเงี้ยมันแตกแล้วเนี่ยเนี่ยครับผมขัดสกิลกันมั่วซั่วนะไม่ดูแล้วผมแบ็คโฮเรียชั่นอยู่โดดไปอีกทีนึงโอ้โหโอ้โหเยอะเยอะจัดเยอะจัดอยู่กับผีอะไรล่ะหนีดิครับรออะไรหนีต่อยทิ้งไปก่อนล้มนะครับผมล้มเขายังดึงไม่ได้ดึงไม่ได้ถอยออกมาโอ้ไม่ไหวนะแล้วเนื้อก็ไม่ค่อยเกิดนะฝั่งเราเป็นไรวะโดนยิงไอ้นี่เฮ้ยดึงตายหมดตายหมดเหลือแช้งตัวเดียวนะเหลือแช้งตัวเดียวโดดเดียวเป้าเปียวดีดีเออดึงลอยเพื่อนอย่างนี้สวยโอเคเดี๋ยวผมไปดันเลยนะผมไปดันแล้วผมไปดันแล้วผมมีสกิลสองเนี่ยดอทไปทีหนึ่งในแบ็คโฮลีเลชันนั่นไงหลบออกมาหนีนี่ครับผมแบ็คโฮแล้วหนีเป็นไงเติมเกตก่อนเติมเกตก่อนใครมานะข้างล่างนะครับผมข้างล่างเป็นใครหูเป็นแครกเกอร์ต้องกลัวไหมเนี่ยอุ้ยถึกอยู่นะถึกอยู่ต้องระวังสกิล2เขานะอูบิ๊กมัมมาโอ้โหมาทั้งแม่ลูกเลยเว้ยเฮ้ยแม่กับลูกมาหมดเลยเว้ยนี่ไงต่อยแรงอยู่นะเขาก็ตีเราแรงนะครับผมเดี๋ยวขอกันไปไกลๆไปเออบิ๊กมัมยาโอ้โหแล้วใส่โล่ไปไหนหมดเนี่ยใส่โล่หายนะต้องแบ็คโฮนะครับผมดอดไปแล้วเมื่อกี้โดนอีกนะสกิล2เข้าหน่อยสกิล2ต้องยอมโดนนิดหน่อยนะต้องยอมโดนนิดหน่อยถึงจะไหวนะครับผมอย่าไล่มาดิอย่าไล่มาไม่ออกไม่หน่อยอ่ะจะแพ้แล้วเนี้ยโอ้โหแม่งกดเข้าไปในมุมโดนไปก่อนโอ้โหมันใช้สกิลต่อนะครับผมเนี่ยนะมันสู้ยากนะสู้ยากนี่ขนาดเล่นในธงนะโดนดอกได้ดอกโดนดอก 2,000 นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปพบกันตอนสุดท้ายกันเลยอย่าลืมใครที่ขอคลิปนี้เข้ามาอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วก็กดไลค์ด้วยนะกดไลค์ด้วยแล้วกด Subscribe แล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจเพราะสิ่งพวกนี้มันเป็นกำลังใจสำหรับคนทำคลิปนะจริงๆนะครับผมเพราะช่วงนี้โปรมันเยอะอัดคลิปก็เจอแต่โปรนะครับผมนะเล่นเองก็เจอโปรนะน่าเบื่อน่าเบื่อนะครับผมวันนี้ขอบ่นออกคลิปเลยนะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวสักพักเขาจะแบนแล้วนะครับผมถ้าผมพูดคือเขาแบนแน่นอนนะเพราะว่าผมยังกับเป็น CEO ยังไงล่ะนี่ไงดูดแบบ CEO ทีนึงอาบาจารังเลยเฮ้อทำมินไปทีนึงอะไรมันเด้งเยอะแยะนะครับผมปิดไม่ได้นะมันการแจ้งแบ
อัปเดตอะไรเงี้ยนะโอเคฮ่าไคโดดึงแล้วนะคือตัวนี้ต้องพึ่งเพื่อนนะต้องพึ่งเพื่อนดีมากแค่ไม่โดนแต่ว่าอู้วิกระเด็นออกมาโดนอะไรวะเนี่ยโดนหูแรงไงวะนี่อยู่ในธงนะเฮ้ยบล็อกออกมาเลยเชื่อแล้วก็ดูดเลยหูเบาจังวะมันมีเดฟนะมันเห็นไหมผมต่อยไม่เข้านะครับผมต่อยไม่เข้านะมันมีเลฟมีลดดาเมจอะไรเงี้ยนะมันเป็นโล่อยู่ปะวะมันเป็นหมัดนะตอนนี้เป็นหมัดเดี๋ยวก็ตายหรอกเดี๋ยวก็ตายหรอกดอทเทอร์มินแล้วก็นี่ไงแบล็คคือโฮเรชันเรียบร้อย 30,000 นี่ต้องติดบูทเห็นไหมถ้าไม่ติดบูทนี่ลำบากนะครับผมไม่ติดบูทนี่ลำบากไปไหนอะเฮ้ออะไรอะไรเยอะแยะเยอะแยะปืนมีหลายกระบอกจังวะกระสุนอินฟินิตี้ไอ้นี่โกงเก็บเนื้อทั้งที่เลือดเต็มโดดไปเด้โอ้โหไม่ทันนะครับผมพยายามจะเข้าไอ้ทันปะวะคิงเข้าไปแล้วนะครับผมเสียดายว่ะใครโดนมันวาร์ปเหรอโอ้โหโดนดันขนาดนี้ยังไงหลบได้นะจ๊ะแต่ไม่น่าพ้นนี่ไงสภาพนะครับผมโดนจริงๆด้วยเออช่วยหน่อยแล้วข้างหลังก็เอาอีกล้มเออดีมากบิ๊กเอาบิ๊กโอ้โหบิ๊กช่วยนะแล้วก็โดดเลยแบ็คโคเรชั่นไปทีนึงโอ้โหโดนเอสหมัดเพลิงแก้แค้นว่ะลบมาก่อนเดี๋ยวรอร่างใหม่ก่อนเดี๋ยวจะได้แก้แค้นนะเอาเฮ้ยมันวาร์ปไปไหนเนี่ยช่วงนี้ใครเล่นเซิร์ฟแหลกไหมบ่อยนะผมเล่นนี่แม่งโคตรแหลกจริงเนี่ยดูที่แม่งวาร์ปมาเฉยด้วยเซิร์ฟมันเอาตายแบบไม่รู้ตัวนะอะไรของมันนี่อ้าวเฮ้ยอะไรวะแหลกแหลกขออนุญาตครับผมเป็นเอสแล้วนะเพราะว่านาทีมึงไม่ทันนะขออภัยก็โอ้โหเน็ตมันไม่ดีนะทำมินไปเพื่อนเออดีมากดึงเลยนะก็จะบอกว่าหนวดดำยุคนี้เล่นยากนะครับผมเล่นยากจริงก็ไม่จำเป็นผมว่าอย่าเล่นเลยในแรงสูงนะอันนี้ประมาณ 4-5,000 แต้มนะครับผมก็ยอมรับว่าเล่นยากยากนะยากจริงยากจริงโอเคนะอ้าวอะไรอะไรต่อยอะไรฮะต่อยอะไรเน่ไงรู้จักว่าเฮ้ยเอสจะมาต่อผมมาเถื่อนโว้ยเวล80แต่ค่าเวล100บูทตันได้นะบอกก่อนนี่คีโมจัดเลยนะนี่ปืนอักขีไปทีไปไหนวะไม่โดนหาอะไรเลยนะครับโอเคจบไปครับสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปหนวดดำนะก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ด้วยนะครับผมพบใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ